بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللهإن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูโกตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันในช่วงของเดือนอันมีเกียรติหรือเราจะเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีทั้งหลายพี่น้องครับก็ผ่านมาประมาณ17วันวันนี้แล้วถามว่าความรู้สึกของเราที่มีตรอมฎอนนั้นนะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างอยากไหมที่จะให้ปีทั้งปีเป็นรอมฎอนถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการทำความดีของเขานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวักตุลมุสลิมเวลาของผู้ศรัทธาโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยมันมีค่าอยู่แล้วเวลาของคนที่เป็นมุสลิมเวลาของคนที่เป็นมุมินนั้นซามีนนซามีนแปลว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับวันธรรมดาแล้วก็เดือนธรรมดาวะฮุวะฟีรอมฎอนบิซาตอัสมานุวะอักลาและถ้าหากว่าวันเหล่านั้นเดือนเหล่านั้นเป็นวันและเป็นเดือนของรอมฎอนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าและมีราคาที่แพงที่สุดที่เราจะต้องระมัดระวังอย่าให้หมดไปในสภาพที่เราไม่ได้อะไรเลยพี่น้องทั้งหลายครับสลับบอกว่ามันรูฮิมาฟีรอมฎอนฟะฮุวะมัรฮูมใครก็ตามที่ได้ถูกเมตตาในรอมฎอนเขาจะถูกเมตตาตลอดไปทั้งชีวิตวะมันฮูริมาคอยรูฮูและใครก็ตามถูกห้ามความดีในช่วงของรอมฎอนเขาจะถูกห้ามความดีตลอดชีวิตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่ารอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่มีค่าที่สุดในบรรดาเดือนทั้งหลายและเขายังไม่รับรู้นะครับเขายังไม่ให้ความสนใจกับเดือนอันมีเกียรติเหล่านี้และเป็นไปได้ไหมคนเหล่านี้จะไปสนใจในเดือนอื่นนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายครับเวลาของรอมฎอนเนี่ยอย่าให้หมดไปกับการที่เราไม่ได้รับรู้อะไรเลยบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะเขาพยายามจะทำให้อามันของเขาในรอมฎอนนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งและยังไม่พอพี่น้องครับเขาจะต้องให้อามันนั้นเป็นอามันที่ปราณีตด้วยสมบูรณ์และก็ปราณีต นะเพราะนั้นในช่วงที่เขาอยู่ในรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันมีเกียรตินั้นเนี่ยเขาจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการได้ยินไม่ว่าจะเป็นสายตาที่มองเมื่อวันพระหัสที่แล้วเนี่ยผมเข้าไปในเรือนจำโคราชกับอาจารย์สุโกตดานิสมัน
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผมสองคนที่ไปทุกเดือนนะครับทุกประหัสสุดท้ายเนี่ยพี่น้องครับในขณะที่บรรยายอยู่นั้นน่ะคือคนในเรือนจำเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ไปนะอย่าไปคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องลูกคุยเรื่องพ่อแม่คุยเรื่องอื่นเขาจะไม่ค่อยฟังแต่ถ้าคุยเรื่องลูกคุยเรื่องพ่อแม่เนี่ยเขาจะร้องไห้พอร้องไห้เราก็ใส่ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นผมบอกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์ที่ไม่ได้อยู่ในวงศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเวลาโดนบาลาเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเนี่ยคนเหล่านี้จะตีโพยตีพายเวลาได้รับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้จะดีใจนี่คือลักษณะของคนที่ไม่ได้ฟังศาสนาเลยถ้าฟังศาสนาแล้วพี่น้องถ้าฟังศาสนาเนี่ยเวลาได้รับบาลาหนักๆเนี่ยเขาจะนิ่งและเขาจะคิดถึงตัวเขากับเรื่องของศาสนาของอัลลอฮ์และเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ในขณะที่สอบเรานั้นต้องการที่จะเช็คการอีหม่านของเราและถ้าหวนถามว่าถ้าไม่สอบไม่รู้หรืออัลลอฮ์น่ะรู้อยู่แล้วว่าเราถูกสอบเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านและสอบทำไมสอบเพื่อจะให้สังคมเขาได้รู้ไงว่าแกเนี่ยเวลาคุยเนี่ยแจ๋วเหลือเกินเวลาถูกอัลลอฮ์สอบตีโพยตีพายด่าอุตลุดใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องจำไว้เลยว่าการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเรานิ่งแล้วก็สบาตเราจะได้สิ่งที่ดีงามตอบแทนให้กับเราที่ผมได้เคยบอกกับพี่น้องไปนะครับเมื่อถูกสอบด้วยการถูกยิงหอกระจายข่าวเวลานี้หอกระจายข่าวผมขึ้นแล้วได้ยินไปถึงของ13เยรุนประมาณ 2-300 หลังคาเรียนขอ3คนได้ 30,000 ลากสายข้ามฝั่งแล้วก็ปักเสาด้วยหมดไป 25,000 จากคนบางอ้อเนี่ยนะครับโทรมาให้ไปเอาสตังค์แกก็ไปอุมเราะห์แล้วเวลานี้สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดคืออะไรเวลาอยู่บ้านผมได้นั่งเปิดตั้งแต่6โมงจนกระทั่งถึง1ทุ่มจนกระทั่งถึง2ทุ่มเพราะถ้าเปิดตอนตี5เนี่ยเขาจะนอนหลับเขาจะพักผ่อนแต่ถ้าเปิด6โมงเอาข่าวของทางการก่อนแล้วก็ช่วงละศีลอดไปละหมาดมักริบเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึงเปิดช่วงนั้นครับตั้งแต่มักริบถึงอิชา1ชั่วโมงผมบอกว่าสังคมเนี่ยพี่น้องครับมันต้องมีสิ่งชั่วอยู่แล้วจะเป็นการพนันสตรีไม่คุมศีรษะยาม้านะครับบ่อนไก่อันนี้ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้ามีสิ่งชั่วในสังคมสิ่งดีไม่ได้ฟังเนี่ยพี่น้องครับความชั่วมันจะพัฒนากลายเป็นการยอมรับเมื่อความชั่วพัฒนากลายเป็นการยอมรับวันใดที่เราเอาศาสนาไปให้เขาเราจะเจ็บตัวเพราะอะไรเพราะความชั่วพัฒนากลายเป็นการยอมรับไปแล้วฉะนั้นถ้ามีสิ่งที่นะซีฮะมีสิ่งที่เรียกร้องกันล่ะสักวันหนึ่งคนชั่วคนเลวเนี่ยอาจจะนั่งดูทีวีหรืออาจจะฟังหอกระจายข่าวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็กลายเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องครับวิกฤตที่มันเกิดกับมุสลิมในปัจจุบันนี้เมื่อผมพูดตรงนี้พี่น้องพอจะหาจุดบอดได้แล้วหรือยังเมื่อวานผมมากุตบาที่ศูนย์การค้ามินบุรีหลังจากนั้นก็ไปบรรยายที่อยุธยาเนี่ยพี่น้องครับมาถึงมัสยิดแล้วนี่10โมงอายุนี่ไม่ต่ำกว่า 6-70 เกือบทุกคนนั่งโม้กันจนกระทั่งฉันขึ้นมิมบัตนี่รอมฎอนนะนี่รอมฎอนพอผมกุตบาที่นั่นมา15ปีเลยเมื่อวานนี้ก็อัดเยอะเลยพูดมากเลยในกุตบะโอ้พี่น้องครับนึกว่าเขาจะเกลียดผมเขาก็มาซอดาก็สตังให้แล้วก็น้ำตาเนี่ยซึมเลยนี่ไงพี่น้องเราเตือนเขาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอายุเราก็มากมาแล้วและยังไม่รู้ว่าคุณค่าของรอมฎอนนี่มันขนาดไหนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ
ฉะนั้นผมถามว่ากำลังนี้น่ะเราผ่านมากี่วันแล้ว17วันในความรู้สึกของเรากับรอมฎอนเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราซอฮาบะเนี่ยวันที่เขาดีใจที่สุดก็คือวันอีดินฟิตรีดีใจที่เขาได้ทำหน้าที่ต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์อีกกลุ่มหนึ่งดีใจว่าฉันสบายแล้วจะกินอะไรจะดื่มอะไรจะสูบบุหรี่จะมีอะไรได้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นแบ่งคนเป็นสองกลุ่มหลังจากรอมฎอนจบไปแล้วดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหลังจากที่ซอฮาบะห์เขาดีใจเขาก็จะเฝ้าวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์อีก6เดือนเพื่อที่จะให้รอมฎอนมาประสบพบกับเขาหลังจากขอรอมฎอนอีก6เดือนต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยเขาก็ขอดุอาอีก6เดือนที่จะให้อัลเลาะห์รับความดีของเขาที่ได้ทำในรอมฎอนที่ดร.อนัทได้บอกไปเมื่อกี้นี้พี่น้องครับรู้ไหมว่าเราซอฮาบะห์เนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเรื่องอะไรรู้ไหมใครตอบได้บ้างแต่ตอบยากมากคำถามคำนี้ซอฮาบะห์เขาเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดให้หัวใจของเขาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องนี่คือซอฮาบะห์เขาเหน็ดเหนื่อยเพราะคนสลัฟบอกไว้ว่าลิอัลอะกูนาอะลัมการที่ฉันนั้นรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้รับความดีของฉันไปแล้วเท่ากับเมล็ดผักกาดความดีที่เขาทำเนี่ยในรอมฎอนหรือในชีวิตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขารู้ว่าอัลลอฮ์น่ารับความดีของฉันไปแล้วเท่ากับเมล็ดผักกาดอะฮับบุมินัดดุนยาวะมาฟีฮาจะเป็นที่รักยิ่งไปยังเขายิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์ที่เขาต้องการที่จะปรับหัวใจของเขานั้นให้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหลังจากนี้อีก10กว่าวันจะทำอย่างไรกับรอมฎอนพี่น้องจะทำอย่างไรกับรอมฎอนสิ่งที่ท่านหญิงไอซะได้ถามท่านรอซูลว่าถ้าฉันได้ไปพบกับคืนไลลาตุลกอดัรจะให้ฉันทำอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเธอจงพูดคำนี้สิอัลลอฮุมอินนีอัสอะลุกัลอะไรนี่ผมลืมได้มั้ยขออยู่ทุกคืนน่ะอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวนกะรีมุนตุฮิบบุนอัฟฟะฟะฟูอันนีอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวนกะรีมุนตุฮิบบุนอัฟฟะฟูอันนีเพราะนั้นถ้าอัลลอฮ์ทรงให้อภัยจบครับสวรรค์เป็นของเราเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตําหนิภรรยาของท่านที่ชื่อว่าอุมมุฮะบีบะห์ที่ไปขอในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หมดแล้วขอให้สามีพ่อและน้องให้ได้รับกับความสุขในดุนยาท่านนบีบอกว่าอุมมุฮะบีบะห์เอ๋ยไอ้ที่เธอขอเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ทั้งนั้นเลยขอให้สุขในดุนยากำหนดแล้วขอให้ตายในอีหม่านขอให้ริสกีทุกข์ยากสวรรค์หรือนรกเรื่องเหล่านี้อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วและสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มาก่อนกำหนดและมันจะไม่มาหลังกำหนดมันจะมาพอดีเลยและทำไมเธอไม่ขอให้เราและครอบครัวของเราปลอดภัยในวันอาคิเราะห์ล่ะพี่น้องถ้าอัลลอฮ์รับการขอพรของเราแน่นอนครับจบชีวิตเมื่อไหร่นั่นคือสวรรค์เป็นของเราดังนั้นเมื่ออาจารย์ดร.อนัสได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องการบริจาคผมก็จะคุยกับพี่น้องชีวิตที่เหลือต้องดุอาอย่างเดียวใครก็ตามถ้าไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์แสดงว่าเบาคนนั้นเอานิสัยอัลลอฮ์ไปใช้อัลลอฮ์เกลียดมากคนที่เอานิสัยอัลลอฮ์ไปใช้รู้ไหมอะไรคนตะกะบดเนี่ยคนเย่อหยิ่งเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์มนุษย์เอาไปใช้ไม่ได้แต่คนที่ไม่ขอดุอาจากฉัน
ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์โกรธและอัลลอฮ์ถือว่าเบาคนนี้เป็นเบาที่ตะกบฏต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรอมฎอนซะฮรุดดุอารอมฎอนเทศกาลแห่งการขอพรเทศกาลแห่งการญิฮาดในทางของอัลลอฮ์เทศกาลแห่งการบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์เทศกาลแห่งการตอบัตเราจะเรียกเป็นเดือนธรรมดาไม่ได้นะเพราะเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีทั้งหลายดังนั้นเหมือนเรานี่แหละครับพี่น้องเก็บเงินไว้รอสิ้นปีเพื่อจะซื้อสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพยอดเยี่ยมใช่ไหมนี่เหมือนกันที่ผมหยิบอัลกุรอานให้พี่น้องได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมถึงบอกว่าการอ่านกุรอานนั้นนะเราอ่านแล้วต้องวิเคราะห์ด้วยไม่ใช่อ่านแล้วผ่านไปอย่างเดียวมันจะไม่เกิดผลต่อจิตใจเราเลยอัลลอฮ์บอกง่ายๆเลยอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอัยยามัมมะดูดาตพี่น้องครับผมแปลก่อนนะโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายถามว่าต้องหยุดและรับฟังไหมเมื่อผู้ที่สร้างฟ้าและแผ่นดินและสร้างสรรพสิ่งต่างๆในดุนยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เรียกเราต้องหยุดฟังไหมต้องหยุดฟังครับทำไมล่ะครับถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์จะใช้ถ้าเป็นความชั่วอัลลอฮ์จะห้ามนี่คือการที่จะต้องฟังกุรอานแล้วก็วิเคราะห์โอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายซิยามคือการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดบนพวกท่านแล้วเหมือนกับได้ถูกกำหนดมาบนบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าเจ้าคงยำเกรงอัยยามะมะดูดาตมันเป็นวันที่ถูกนับได้เอ้าก็ฟังมันก็จบจบไหมผมถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกให้เรารู้ว่าการถือศีลอดนั้นอุมม่าก่อนจากพวกเจ้าก็โดนกันมาแล้วรอซูลก่อนจากมุฮัมมัดก็โดนกันมาแล้วทำไมต้องบอกเราด้วยตอบทีตอบได้ไหมที่เน้นเพื่อต่อไปนี้อย่าอ่านกุรอานเอาจบแต่ละเดือนอย่างเดียวพี่น้องต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะคำแปลเขามีอยู่แล้วและถ้าเราวิเคราะห์เองวิเคราะห์ไม่ได้พอวิเคราะห์ไม่ได้ก็ต้องออกจากบ้านมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาหรือเปิดทีวีดูที่บรรดาครูบาอาจารย์เขาวิเคราะห์จากบรรดาอุลามาหรือผู้รู้พี่น้องครับอยู่เฉยๆวะฮีตูมมากำลังกินกำลังดื่มกันอย่างสบายจะมีเพศสัมพันธ์ปันไหนก็ได้ไม่มีข้อห้ามแต่อัลลอฮ์ลงวะฮีมาให้ถือศีลอดหนักไหมหนักเมื่อหนักแล้วนี่อัลลอฮ์จะไม่บอกได้ยังไงว่าคนแกะก่อนจากเจ้าก็โดนมาแล้วไม่ใช่แกโดนคนเดียวเข้าใจหรือยังเช่นเราเนี่ยโดนบาลาเงินหายไป 30,000 อัลลอฮ์บ้านข้างเราโดนเข้าไป 100,000 โอ้ยเขา 100,000 เรา 30,000 สบายๆไม่มีปัญหานี่ไงเหตุที่อัลลอฮ์ต้องบอกว่ายุคนบีนูห์นบีมูซานบีอีซานบีอะไรก็ช่างเนี่ยโดนมาแล้วไม่ใช่พวกท่านอย่างเดียวพอเรารู้ปั๊บเราทำได้ดูนะขั้นตอนของอัลลอฮ์ลงวะฮีน่ะตอนแรกใครจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เนียดก็ได้ไม่เนียดก็ได้แต่ถ้าใครเนี่ยถึงเวลาที่จะละศีลอดเอา 6:40 ภรรยาไปหาอาหารยังไม่มีอะไรละศีลอดเกิดนอนหลับและตื่นขึ้นมาละหมาดอิชาคุณต้องถือไปอีกวันหนึ่งนั่นซอฮาบะห์เขาโดนจนกระทั่งเป็นลมเรื่องราวถึงนบีอัลลอฮ์ก็ให้วะฮีลงมาและเหมือนกับการที่เราถือศีลอดในปัจจุบันนี้นี่คือคนยุคแรกและเขาถามไหมเขาโกรธอัลลอฮ์ไหมไม่ถามครับนั่นคือคนยุคแรกกับคนยุควันนี้พี่น้องครับเมื่อคืนเนี่ยผมอยู่รายการเนี่ย 3:30 ผมบรรยายก็มีอาจารย์อัสรีมีผมอาจารย์ดุลลอฮ์แล้วก็อุมัรคือผมเนี่ยเมื่อได้ยินคนบริจาคเยอะๆเนี่ยน้ำตามันจะไหลมีพี่น้องจากนนทบุรีเนี่ยบริจาคมา 30,000
ผมพูดไม่ได้ผมให้พรผมให้ไม่ได้ยังไงล่ะครับพี่น้องผมถามพี่น้องว่าคนที่ควักเงินจากกระเป๋าหรือเบิกจากธนาคารมา 30,000 แล้วบริจาคเนี่ยผมถามว่าคนธรรมดามั้ยฮะเป็นคนธรรมดามั้ยไม่ใช่คนธรรมดาถ้าเขาไม่ใช่คนที่ฝึกหัดในการบริจาคมาบ่อยๆเนี่ยยากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนบีถึงเตือนเราว่าอย่าเป็นคนตนีมากน้อยก็ทำไปพี่น้องรู้ไหมว่าการที่พี่น้องบริจาคให้กับทีวีเนี่ยผลมันคืออะไรถ้าพี่น้องไม่มาพี่น้องก็ไม่รู้ว่าผลมันคืออะไรพี่น้องครับอย่างกับทีเอ็มเนี่ยอย่างกับยาตีมเนี่ยยาตีม6ปีทีเอ็มประมาณ7ปี7ปีเนี่ย80เดือนเดือนละ 1,300,000 บวกที่เงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่เงิน100ล้านเอาผมตีซะได้จากใครได้จากพี่น้องที่ยากไร้ฐานะปานกลางแล้วก็เป็นคนร่ำรวยทั้งนั้นเลยและพี่น้องคิดอะไรต่อไปได้อีกไหมนบีบอกว่าลิอัยยะดิยัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมารินนิอัมในการที่อัลลอฮ์ได้ชี้ทางให้กับคนคนหนึ่งเข้าใจศาสนาเนื่องจากพวกท่านเป็นสื่อเอาเงินบริจาคเข้าไปบริจาคเข้าไปบริจาคเข้าไปคนฟังศาสนาจากคนชั่วมาเป็นคนดีจากคนดีมากขึ้นไปอีกนบีบอกว่าเหมือนกับเจ้าได้อูฐสีแดงอูฐทุกวันนี้ตัวละไม่ต่ำกว่า 50,000 พี่น้องครับตัวละไม่ต่ำกว่า 50,000 และอูฐสีแดงนี้ไม่ต่ำกว่าเป็นล้านเป็นอูฐที่มีเกียรติและคนมีเกียรติที่จะขี่อูฐตัวนี้ดังนั้นที่เราบริจาคมา7ปีเท่าไหร่ก็ช่างและให้พี่น้องไปทบทวนที่บ้านว่าจนไปกว่าเดิมไหมฮะแย่ไปกว่าเดิมไหมจนไปกว่าเดิมไหมนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำและไม่ต้องอั้นยิ่งใน10คืนสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันดาลาอัลลคอยริกาฟาอิลิใครที่ชี้แนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วยก็เราบริจาคมา7ปี2สถานีก็รับไปชื่อรางวัลในอาคิเราะห์ถ้าหัวใจบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้สำคัญมากพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนบีจึงพูดว่าลาตัสบูอัชฮาบีท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทอเหล่าซอฮาบะห์ของฉันนะในการที่ท่านบริจาคเป็นทองเท่ากับภูเขาอูฮุดยังไม่เท่าซอฮาบะห์ของฉันบริจาคแค่หนึ่งดีนาร์เพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นทุกยากลำบากแต่หัวใจมันผูกมัดอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องครับอย่าเป็นบุคคลซึ่งที่ปูโสมเฝ้าทรัพย์นะยังไงนะครับปู่สงฆ์เฝ้าทรัพย์ถ้าผมจะถามว่าเงินของเราที่เราทำมาหากินได้กับเงินมรดกเนี่ยเรารักสองอย่างเนี่ยรักอันไหนมากกว่าตอบสิฮะเงินที่เรามีในธนาคาร100ล้านมีในธนาคาร10ล้านกับมรดกที่เราจะได้ต่อมาเนี่ย2อย่างนี้เรารักอันไหนมากกว่าตอบให้ถูกนะไม่งั้นเจ็บตัวนะรักอันไหนมากกว่าครับผมกล่าวแล้วไม่มีคนตอบหรอกอันนี้มันอันตรายถ้าเราบอกว่าเรารักเงินของเราที่อยู่ในธนาคารถ้าคุณพูดคำว่ารักมันจะเป็นของท่านในอาคิเราะห์แต่คุณพูดว่าเรารักเงินของเราแต่คุณไม่บริจาคเป็นมรดกตกทอดสุดท้ายสามีใหม่เอาไปครองเราเทบตายจริงไหมพี่น้องคิดกันให้ดีพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นวันที่สามีตายสามีทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้รับกับความร่ำรวยเพื่อจะเป็นมรดกให้กับลูกเต้ารับมรดกเรื่อยไปแต่ลูกไม่รู้ศาสนาตอบครับพี่น้องตอบผมด้วยลูกไม่รู้ศาสนาเนี่ยเงินของเราที่ทำมาอาจจะเป็นไฟเผาเราในกุบฏก็ได้ฉะนั้นผมถามว่าเรารักลูกเรารักยังไงเรารักทรัพย์เรารักอย่างไรเรารักสามีเรารักยังไงเรารักสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรารักยังไงรักไปในทางของอัลลอฮ์พี่น้องเพราะนั้นเมื่อรักไปในทางของอัลลอฮ์พูดกับอัลลอฮ์เลยนะ
ถ้าโต๊ะจีมรดกเยอะหลานบานเลยพี่น้องเอาไว้ทำไมอ่ะหลานเนี่ยส่งเขาเรียนศาสนาสิส่งเขาเรียนศาสนาท่านเนียดบริสุทธิ์ท่านตายไปแล้วท่านได้รางวัลอันนี้ทำไมล่ะอินนามันอามาลูบินนียัตใช่ไหมเยรุนผลงานของคนขึ้นอยู่กับการเนียดเราโง่เหรอเราไม่เนียดในสิ่งที่ดีทั้งๆ ที่อยู่ในรอมฎอนนะครับพี่น้องเยรุนเดี๋ยวผ่านไปบ้านผมว่าอย่าตกใจนะนาผม20ไร่หญ้าเต็มหมดเลยทำงานสัตว์หนาเพลินอัลลอฮ์ให้หญ้าขึ้นเต็มนาเลยภรรยาก็บ่นบอกเธอจะบ่นยังไงจะบ่นทำไมนะในเมื่อเราพูดเรื่องอะกีดะห์ชัดเจนอัลลอฮ์ก็สอบเราบ้างเดี๋ยวคราวหน้าแจ๋วกว่านี้นะบาลาน่ะมันไม่มาบาลาล้วนๆหรอกพี่น้องจำไว้บาลาน่ะจะไม่มาบาลาล้วนๆตอนน้ำท่วมเป็นไงพี่น้องนึกออกไหมตอนน้ำท่วมเนี่ยเยรุนเอาง่ายๆผมใส่ปุ๋ย20ไร่เนี่ยทีละ20ลูกทีละตันตอนน้ำท่วมผมใส่5ลูกเองข้าวเกี่ยวไม่ไหวอัลลอฮ์เอาเนี่ยมัดมาคู่กับบาลาด้วยฉะนั้นโดนบาลาอย่าร้องไห้อย่าตีโพยตีพายพี่น้องรู้ไหมรางวัลที่อัลลอฮ์ให้ไม่อั้นมี3อย่างใครตอบได้ยกมือขึ้นให้ยังไม่นับอะไรรู้ไหม 1. อิลลัสซิยามนอกจากการถือศีลอดฉันจะตอบแทนให้กับเขาเองอย่างอื่นไม่เกี่ยวอัลลอฮ์บอกไม่เท่าไหร่ไม่บอกเลยไม่อั้นเลยการถือศีลอดแต่เรื่องละหมาดเรื่องซะดะเกาะห์เรื่องทำกุศลบอกหมดแต่สำหรับรอมฎอนฟาอานาอัจซีบิฉันจะตอบแทนรางวัลเหล่านี้ให้กับเขาเอง 2. การให้อภัยต่อพี่น้องรางวัลให้ไม่อั้นเรามีไหมยิ่งในช่วงรอมฎอนพี่น้องใครที่ด่าเราตำหนิเราอะไรเรานี่ไปเลยไปเลยพี่น้องไปด้วยใจบริสุทธิ์ถ้าเราทำได้รางวัลในอาคิเราะห์ได้เห็นกันอันที่สามคนที่สบาร์อินนามาตัวฟาวนาอยู่ระกุมเฉพาะรางวัลที่จะได้อย่างสมบูรณ์นั้นคือรางวัลของหนึ่งการสบาร์ตอบแทนให้อย่างมากมายก่ายกองอย่างเยอะแยะเลยนี่คือสามอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราเพราะฉะนั้นในช่วงเราอยู่ในรอมฎอนผมจะคุยเรื่องดุอานะพี่น้องอัลลอฮุตะอาลากอรีบุนยูจีบุดดะวะตัดดะอิอิซาดะอาอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบรับการวิงวอนของผู้ที่วิงวอนในเมื่อเขาวิงวอนฟังให้ดีนะครับอัลลอฮ์จะตอบรับการวิงวอนของผู้ที่วิงวอนในเมื่อเขาวิงวอนต่ออัลลอฮ์วะซาลิกาฟีกุลลิฮีนดังนั้นทุกขณะครับพี่น้องเดือนธรรมดานะรับอยู่แล้วถ้าเรามีสุรูดครบสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์จะรับดุอากินของฮาลาลและไม่ใช่เป็นการขอตัดญาติขาดพี่น้องนะครับและไม่ใช่เป็นการขอที่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะการขออย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามและบางทีได้ล่ะเอ้าพี่น้องน่าสงสัยไหมนบีห้ามการที่บ่าวนั่นจะขอดุอาตัดญาติขาดพี่น้องแต่มันได้นะได้ตัดญาติขาดพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้แกอย่างโกรธแกไปเจอแน่ในอาคิเราะห์ขอขโมยเนี่ยมันขอดุอาเหมือนกันนะเยรุนผมเคยได้ฟังเขาเล่าขโมยลักควายลักเครื่องสมัย34ปีก่อนบางทีมันขอดุอาขอให้ได้รับอัลลอฮ์ก็ให้แต่การให้อย่างนี้เป็นการให้อย่างโกรธจำไว้ด้วยไม่ได้ให้อย่างรักเพราะนั้นผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยได้รับกันเนี่ยมัดมากมายก่ายกองทีนี้ผมพูดเสมอว่าไม่มีใครเลยที่จะรู้ตัวเราเหมือนตัวเรารู้ในขณะที่เราได้รับเนี่ยมัดนั้นเราสามารถจะเช็คตัวเองได้ว่าอัลลอฮ์ให้เราอย่างรักหรือให้อย่างโกรธนะรู้ครับถ้าให้แล้วเนี่ยแสดงออกมาเลยนี่ของฉันของฉันเพราะการวางแผนในการทำธุรกิจที่ดีฉันเรียนมาครบเรื่องนี้หลักสูตรสมบูรณ์อัลลอฮ์จึงให้ฉันเยอะและคนเหล่านี้อย่าไปขอเลยครับไม่มีทางจะดูถูกและดูหมิ่นด้วยนี่แหละให้อย่างโกรธระวังนะครับคนที่ให้แล้วมีหัวใจหวงแหนทรัพย์สมบัติมันจะกลายเป็นการให้อย่างโกรธและคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะไม่ให้โดนบาลาในดุนยาเลยและจะไปเล่นงานในอาคิเราะห์
พราะนบีบอกไว้แล้วอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบนะอัลลอฮ์สอบแน่นอนพี่น้องเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาสิครับพี่น้องชีวิตความเป็นอยู่ของท่านรอซูลชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของนบีเมื่อกี้อาจารย์ดร.นัทได้เล่าแล้วใช่ไหมเข้าไปในครัวเพื่อที่จะหาอะไรมาเลี้ยงแขกเดินตะเวนไปตามบ้านภรรยา10คนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเขากินอะไร2เดือนติดกันควันไฟไม่ขึ้นจากเตากินน้ำกับอินทผลัมนั่นคือคนชาวสวรรค์และเราล่ะมันเกินกว่านั้นเวลาเลี้ยงละศีลอดมันเหลือระเนระนาดเนี่ยบาลาที่อัลลอฮ์เกียรติที่สุดพี่น้องกูลูวัสรบูวาลาตุสริฟูจงกินและจงดื่มอย่าได้สรุ่ยสรายเพราะสรุ่ยสรายเป็นลักษณะของไซตอนพี่น้องจำซาอุดีได้ไหมก่อนผมอยู่ซาอุดีเนี่ยนะกุ้งมังกรเนี่ยบางทีมันไม่พอใจมันเอาทิ้งเป็น10กระสอบอยู่ไม่นานสงครามอ่าวเปอร์เซียหมดกี่แสนล้านระวังที่บ้านเรื่องการกินการอยู่ถ้าเหลือต้องกินซูโฮให้หมดไม่เอาไว้เอาไว้ไม่งั้นต้องเอาไว้ในตู้เย็นเรื่องนี้อัลลอฮ์โกรธมากเพราะคนที่หาเช้ากินค่ำคนที่อพยพมานะครับบางทีเรากินเนี่ยมันเหลือเหมือนกันที่กินก็เหลือที่ผมกินก็เหลือนะครับที่TMTV ที่ยาติมทีวีน่ะเหลือเยอะพี่น้องแล้วก็เสียดายนะและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องระมัดระวังมันจะอาจเป็นชนวนที่อัลลอฮ์จะไม่รับการขอดุอาของเราก็ได้ดังนั้นกามาตะกัดดะมะมะอานาอันนะลิกุลลิมุสลิมินดะวะตุนมุสตะยาบะดะวะตันมุสตะยาฟีรอมฎอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมนั้นการวิงวอนของเขาจะถูกรับในรอมฎอนดังนั้นฟะยัมบะกีลิลมุสลิมอันอิจติฮาดะฟิดดุอาเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งเวลาต่อไปนี้นะที่เหลือเนี่ยให้มากในการขยันขันแข็งในการขอดุอามาอัตฮารียัสบาบัลอิยาบะและก็ให้เราเข้มงวดตรวจขันในการที่อัลลอฮ์จะรับดุอานั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรพี่น้องครับใครเขียนภาษาอาหรับได้เขียนด้วยผมจะให้ดุอาต้นนี้ที่พ่อตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกให้ลูกเขยว่าโอ้ท่านรอซูลจงบอกดุอาให้กับฉันมาที่เพื่อฉันจะได้ท่องจำและนำไปปฏิบัติพี่น้องผมบอกไปทางทีวีแล้วนะแต่จะบอกใหม่และดุอาต้นนี้สวยมากอัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมัลกะซีรอความหมายก็คือว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยได้อาธรรมต่อตัวของฉันเนี่ยมากเหลือเกินนบีบอกให้พ่อตาขอตัวนี้และพ่อตานบีใครอบูบักหมดทุกอย่างเหลือให้ครอบครัวอัลลอฮ์กับรอซูลเขายังต้องขอดุอาตัวนี้และเราล่ะซอลิมกับอัลลอฮ์มาเท่าไหร่ทุจริตกับอัลลอฮ์มาเท่าไหร่นะครับอัลลอฮุมมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมัลกะซีรอโอ้พระเจ้าของข้าพระเจ้าแท้จริงฉันนี้ได้อาธรรมต่อตัวของฉันเนี่ยมากเหลือเกินลายักฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะไม่มีใครจะพยาโทษให้กับฉันได้นอกจากท่านเท่านั้นอัลลอฮ์ฟักฟิรลีมักฟิรตัมมินอินดิกะขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับฉันซึ่งเป็นการอภัยโทษที่มาจากท่านคืออัลลอฮ์วะรฮัมนีขอพระองค์จงเมตตาฉันทำไมล่ะครับอินนะกะอันตันกอฟูรุรฮีมแท้ที่จริงท่านนั้นอภัยเสมอและก็เมตตาเสมอใครจดภาษาอาหรับได้ไหมผมก็ไม่มีเวลาด้วยที่เรียกว่าจะจดมาป่วยอยู่นะครับวันซืนเข้าสแกนสมองหมอบอกว่าอาจารย์ต้องลดตัวอย่าพึ่งถือศีลอดเพราะว่าเลือดข้นนะครับผมก็เสียดายมากบวชมาได้10กว่าวันนี่ไม่ได้หิวอะไรเลยแต่ก็ต้องทำนะครับเมื่อวานก็นั่นแหละกินน้ำน้อยกินน้ำน้อยมากรู้ตัวเองครับเออเดี๋ยวผมจดใ
เดี๋ยวให้หมดเดี๋ยวผมจดให้นะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะนี่เป็นดุอาที่นบีได้สอนพ่อตาถามว่าพ่อตานบีเป็นชาวสวรรค์ใช่มั้ยใช่ครับและเขายังอ่านดุอาตัวนี้เป็นการที่เราจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ขนาดไหนก็ช่างต้องถ่อมตนกับพระผู้เป็นเจ้านะครับ1วะมัจมะลุติลกัลอัสบาบคอมซะตุนฮิยะจุดรวมเหตุที่เราจะต้องขอดุอานั้นต้องอยู่ในสภาพ5อย่างต่อไปนี้นะ1อิกติยารุซซะมานอัลฟาดินเลือกเวลาที่ประเสริฐเวลาไหนครับเวลาที่ประเสริฐนี่ไงคนที่กำลังถือศีลอดดุอาของเขาถูกรับพี่น้องผมจะเตือนพี่น้องและตัวผมด้วยอย่าทิ้งละหมาดดุฮายิ่งในรอมฎอนเพราะเป็นคำวะซิยัตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับอบาซัรได้บอกกับอบูฮุรอยเราะห์ว่าโอ้อบูฮุรอยเราะห์เอ๋ย3อย่างนะแกอย่าทิ้งเป็นเด็ดขาด1ละหมาดวิเตสพี่น้องถ้าเราจะละหมาดวิเตสในฐานะที่เกิดที่เราไปมัสยิดหรือเราละหมาดที่บ้านหลังจากตะรอวะห์8แล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะตื่นมาอีกเนี่ยอย่าวิเตสนะตื่นมาอ่านกุรอานและกิยามุลเลนแล้วก็ปิดด้วยวิเตสเพราะเป็นคำมัสยิดของท่านรอซูลอบูฮุรอยเราะห์อย่าทิ้งนะคำนี้นะสำคัญมากอย่าทิ้งนะคือ1ละหมาดวิเตสจะ1รอกะอัตถ้าตื่นมามันใกล้ซุบฮีก็เอารอกะอัตเดียวอ่านฟาติฮะห์แล้วก็ซับบิฮิสหรือฟักเราะมาตะยัสรมินัลกุรอานให้เจ้าอ่านสิ่งที่ง่ายสำหรับเจ้าในกุรอานเราอ่านได้กุนวะลากับฟาติฮะห์แต่เราละหมาดวิเตสก็ละหมาดตะรอวะห์เทียบก็อ่านมันต้นนั้นแหละยัน8รอกะอัตเพราะเราซอบะห์เคยทำอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งซอบะห์คนหนึ่งก็ไปปรับกับนบีว่าโอ้ท่านรอซูลไอ้คนเนี้ยมันอ่านตะกุนวะลาอย่างเดียวนบีก็เรียกมาถามว่าทำไมเอ็งอ่านถึงกุนวัลลอฮ์อย่างเดียวล่ะเราซอบาบุคคลนี้บอกว่าซอบาคนนี้ฉันชอบเพราะเป็นลักษณะของอัลลอฮ์นบีบอกฉันก็ชอบเพราะนั้นพี่น้องครับเราอ่านอะไรไม่ได้เลยละหมาดที่บ้านได้ฟาติฮะกับกุนวัลลอฮ์อ่านมันอย่างนี้แหละเพราะในกุรอานบอกว่าฟักรอมาตะยัสรมินันกุรอานเจ้าจงอ่านสิ่งที่ง่ายสำหรับเจ้าในกุรอานของอัลลอฮ์ก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะเป็นบุคคลเกียรติคร้านนี่ไม่มีสิทธิ์เลยเพราะพี่น้องอย่าลืมว่าทำไมมุอัลลับเนี่ยบางครั้งปีเดียวก็อ่านกุรอานแตกฉานพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเขาเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ปรับหัวใจของเขาให้ง่ายแต่เราไม่ค่อยเดินหาเลยเนี่ยอย่างผมไปในเรือนจำเนี่ยไปผมไปมาหลายปีแล้วนะครับทุกประหัสสุดท้ายของเดือนเนี่ยไปใหม่ๆเนี่ยหน้าตาก็ธรรมดาแต่ไปเมื่อวันซืนเนี่ยมีจุดเนี่ยทุกเกือบทุกคนเลยพี่น้องนะและบางคนท่องยุสอัมมาจำได้อยู่นอกบ้านเป็นอิหม่ามให้กับภรรยาก็ไม่กล้ากับลูกก็ไม่กล้าและบางครั้งก็ภรรยาก็ติดต่อไม่ได้ลูกก็ไม่เจอแต่พอไปในเรือนจำเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์กักที่อยู่ให้กินแล้วก็นอนแล้วก็ท่องกุรอานเพราะตอนอยู่โลกกว้างพวกแกไม่สนใจเรื่องศาสนาผมพูดคำนี้แหละครับที่ขอร้องเพราะว่าเขาคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงการทรยศนะครับผมก็ถามว่าออกไปแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะมีอาชีพอะไรออกไปแล้วไปหาผมที่บ้านได้ไปคุยกันออกมาแล้วสองคนเข้าใจซุนนะห์เลยครับไปเจอที่บังไปอินมาละหมาดนี่ไงบาลาน่ะเป็นเนียมัตแต่จะรู้ว่าบาลาเป็นความดีได้ต้องอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์พี่น้องครับสิ่งที่ผมเศร้าที่สุดก็คือว่าผมไปขอซื้อฮิญาบที่ตลาด16ข้างบ้านเพื่อนผมเศร้าเพราะอะไรเยรุนก็เดาไม่ออกเอ้าแชร์มาซื้ออะไรพี่น้องทีวีศาสนามีมา7ปีไม่เคยรู้จักวิทยากรสักคนเดียวไม่ใช่ว่าผมต้องการให้รู้จักผมหรอกแต่ผมเศร้าตรงไหนนี่ขนาดมีศาสนาให้ดู24ชั่วโมงและฉันไม่รับรู้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ทำนะถ้าเราไม่ทำตัวเองก่อนยังไงล่ะครับ
วะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฮ์ท่านทั้งหลายอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลเลาะห์พอเราทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเล่นงานอะไรกับเราดูคำตอบของอัลเลาะห์ฟาอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมอัลเลาะห์จะให้เขาเหล่านั้นลืมตัวเองเนื่องจากเราลืมอัลเลาะห์ก่อนพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ทำบ่าวก่อนถ้าบ่าวไม่ทำกับอัลเลาะห์เมื่อเป็นเช่นนี้อุลัยกุมุนฟาซิกุนเจ้าก็เป็นคนทรยศทันทีเพราะเจ้าลืมอัลเลาะห์นะครับดังนั้น1เลือกเวลาที่ประเสริฐมันมี2อย่าง1สถานที่ที่ประเสริฐคือที่ไหนมักกะมะดีนะห์มัสยิดอักซอทำไมล่ะครับเขาจึงไปอุมเราะห์กันบางคนเขาเล่นแชร์ไปอุมเราะห์กันนะอุมเราะห์ในรอมฎอนเท่ากับฮัจญ์ที่เป็นซุนนะห์ตามมาตันตามมาตันตามมาตันอย่างสมบูรณ์นะดังนั้นชีวิตของเราถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสในการที่จะไปทำฮัจญ์มันสองแสนแล้วก็สุญูดขอสิช่วงเดือนที่อัลลอฮ์รับดุอานะปีหน้าขอให้ฉันได้มีโอกาสได้ไปทำอุมเราะห์ในรอมฎอนขอจากอัลลอฮ์เดี๋ยวก็มีมาเองแต่เราเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์เนี่ยมีเล็กมีน้อยไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นคลังแห่งการมีและเป็นคลังแห่งการให้แต่เราเองทำตัวอวดดีกับอัลลอฮ์ไม่ปรับทุกข์กับพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเวลาที่เราจะต้องเลือกคือ1ฟีวักติซะฮาริเวลาที่จะทานข้าวซุฮูรนะรอแม่ครัวอ่านดุอาแม่ครัวทำกับข้าวไปก็อ่านดุอาไปก็นบีรับรองนะคนถือศีลอดเวลาที่จะทานข้าวซุฮูรกว่าฟีอัดบาริศอลาวาตและหลังละหมาด5เวลาหลังละหมาด5เวลาพี่น้องอ่านดุอาที่เป็นภาษาอาหรับไม่ได้ยกมือขอด้วยภาษาไทยหลังจากละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วยกมือขอดุอากับอัลเลาะห์เลยนะเอาผมย้อนกลับมาที่เป็นวะซียัตของท่านนบีกับอบูฮุเราะห์2ละหมาดดูฮาในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้หนึ่งด้ำถอกะเอาเองจนกระทั่งก่อนละหมาดซุรีเพราะตีสี่ยี่สิบกว่านาทีใช่ไหมเราถือศีลอดเยรุนเกือบ14ชั่วโมงนี่นบีกลัวอุมมะลืมอัลลอฮ์แต่นบีไม่ได้ให้ข้อคิดอะไรหรอกเราซอฮาบะเนี่ยเขาพูดได้สองคำซาเมียนาวะอัตโตอนาเวลาอัลลอฮ์ใช้เขานี่เขาจะพูดได้สองคำแปลว่าอะไรฉันเชื่อฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วไม่มีการถามสวนว่าต้องทำยังไงไม่นั่นคือซอฮาบะนะครับฉะนั้น14ชั่วโมงเนี่ยเพราะการละหมาดนั่นคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ละหมาด1วักตูได้เท่ากับ50วักตูเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่นบีขึ้นไปพบกับอัลลอฮ์และลงมาหามูซาอิบรอฮีมนบีมูซานบีอิบรอฮีมบอกว่ามุฮัมมัดขึ้นไปใหม่อุมมะห์ของท่านน่ะตัวนิดเดียวทำไม่ไหวหรอก5เวลานะอัลลอฮ์บอกว่ากลับไปเถิดมุฮัมมัดทำ5วักตูเท่ากับ50วักตูพี่น้องคือจะพูดกันง่ายๆว่าอัลลอฮ์น่ะมีแต่ให้นะแต่เบานั่นน่ะทำความชั่วส่งไปหาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์น่ะประทานริซกีให้กับเรามาพี่น้องอย่าลืมนะทุกอย่างที่เราทุกอย่างที่เราดูแลอยู่น่ะเราเป็นผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของพี่น้องจำไว้เราเป็นผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของนะรอมฎอนนี้ขอให้เราได้จบกับรอมฎอนด้วยสิ่งที่ดีและก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้เราพบกับรอมฎอนหน้าดังนั้นวะมาไบนัตอาซานวันอิกอมะอันที่3ดุอาที่อัลลอฮ์จะรับคือซามานในระหว่างอาซานและอิกอมะถ้าเราอยู่บ้านเราก็ได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดไม่ได้บาละมันสุเราก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ช่วงนั้นประการที่4วะฟิซาอติลอะคีเราะห์มินยอมินยุมะห์ในช่วงเวลาสุดท้ายของวันศุกร์ตั้งแต่ละหมาดอัสรจนถึงมักริบเป็นชั่วโมงที่บินอยู่ถ้าใครไปขอดุอาไปตรงกับอัลลอฮ์รับเราจะได้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อมาวะอินดัดดุคูลิลอิมามอิลัลอันตักดีศอลาตันญุมอะห์
ในขณะที่อิหม่ามก้าวเท้าเข้าไปเป็นอิหม่ามจนกระทั่งละหมาดวันศุกร์เสร็จนั่นเป็นเวลาที่อัลลอฮ์จะรับการขอพรว่าอินดาอิฟตอริซออิมและในขณะที่เราละศีลอดก็แสดงให้เห็นว่าเวลาที่เราจะใช้ในเรื่องของรอมฎอนนั้นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาในการที่เราจะไปคุยเรื่องของคนอื่นแล้วพี่น้องอย่าให้การถือศีลอดของเราหลังจากอีดินอัฎฮาจบแล้วเราได้สองอย่างคือหิวแล้วแก้วกระหายนะอย่าได้แค่นี้ก็แสดงว่าต่อไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราอาจจะไม่ถูกรับอะไรเลยเพราะในรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันมีเกียรติเรายังไม่ได้รับรู้ในเรื่องที่เป็นความดีนะครับพี่น้องต่อมาพี่น้องครับอันแรกเวลาของการขอพรอันที่สองอิกติยารุนมากานิลฟาดิลเลือกเวสถานที่ที่ประเสริฐเลือกสถานที่ที่ประเสริฐที่ไหนล่ะกัลมาซายิดมัสยิดต่างๆวะมักกะฮ์วัลมะดีนะห์และอื่นจากนี้นะจะเป็นอักซอหรืออะไรก็ตามนั่นสำหรับคนที่มีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่อันนี้พี่น้องครับฮาลุดดาอีสภาพของการถือศีลอดนะเวลามันจะหมดกะอัยยากูนามุซาฟิรอนเขาเดินทางนะฟะอินนันมุซาฟิรอเพราะแท้ที่จริงผู้ที่เดินทางนะมุสตายาบุดดะวะการขอพรของเขาจะถูกตอบรับเอาอาบันยาดาอูลิวาลาดิฮีหรือพ่อแม่ขอดุอาให้ลูกพี่น้องสิ่งที่ห้ามที่สุดคืออะไรลาตาดาอูอาลาอาลาดิกุมลาตะดูอะลาคิดามะติกุมลาตะดูอะลาอัมวาลิกุมนบีห้ามโดยเด็ดขาดอะไรครับอย่าขอดุอาให้ร้ายกับลูกอย่าด่าลูกทำไมอ่ะของเราหรือของฝากลูกอ่ะฮะของเราหรือของฝากนะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าลูกเป็นของฝากหลังจากเราจะส่งคืนไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเขามีอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาที่ผมต้องเน้นย้ำพี่น้องทุกครั้งเราชั่วมา50ปีเมื่อได้ยินเรื่องราวของศาสนาเตาบัตตัวตั้งแต่วันนั้นและคิดดีตลอดเวลาตายอินชาอัลลอฮ์เอาสวรรค์ไปใช่ไหมครับเนียดสิครับเราเป็นโต๊ะเป็นกีมรดกมากมายก่ายกองเอาไว้ทำไมหลานเป็น20 30เอาไว้ทำไมส่งเรียนให้หมดแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ที่ผมบอกว่าที่พี่น้องไม่กล้าพูดว่าทรัพย์ของเรากับทรัพย์มรดกเนี่ยท่านรักอะไรมากกว่าถ้าพี่น้องบอกว่ารักทรัพย์ของฉันมากกว่าและทรัพย์ที่จะเป็นของท่านต้องเป็นทรัพย์ที่อะไรที่บริจาคและไปรับในกุโบร์ถ้าไม่บริจาคกลายเป็นมรดกเจ็บไหมคำพูดของนบีคำนี้พี่น้องต่อมาพี่น้องครับอย่าขอดุอาให้ร้ายกับลูกอย่าขอดุอาให้ร้ายกับภรรยาอย่าขอดุอาให้ร้ายกับคนชายอย่าขอดุอาให้ร้ายกับทรัพย์ให้มันหมดไปในทางที่ไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยทำนองนี้ห้ามเด็ดขาดถ้าเกิดเป็นชั่วโมงที่บินอยู่เราขอกำลังนั้นอัลลอฮ์รับลูกเราจะไม่เป็นคนดีแล้วพี่น้องจำไว้คนที่พูดปากพ่อยๆกับลูกนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะที่ทำไปแล้วตอบัตตัวต่อรอการทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการอัลลอฮ์รับในการตอบัตตัวต่อมาพี่น้องกับเอาซ้ออีมันในขณะที่เราถือศีลอดเอามุตะกอติลันหรือในขณะที่ทำสงครามทำไมล่ะครับฟะอินนัดดูอาอิดัตตะฮามมิซอฟฟัยนิมุสตะยับเพราะการทำการขอดุอาในขณะที่ตะลุมบอลกันในขณะที่ฆ่ากันในสนามรบอัลลอฮ์ตอบรับต่อมาเอามัสลูมันหรือการขอพรของคนที่ถูกอาธรรมไม่ว่าจะเป็นคริสเป็นยิวเป็นมายูซีเป็นมนุษย์ชนิดไหนก็ช่างไม่ใช่อิสลามเมื่อเขาถูกอาธรรมเขาขอเป็นภาษาอะไรไม่รู้อัลลอฮ์ตอบรับทันทีนี่คือความสมบูรณ์แบบของอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้อง
อัลเลาะห์นบีได้ส่งมูอาซไปที่ยะมันสอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายนบีสอนว่าวัตตะกูดะวะตันมัสลูมจงกลัวการขอพรของคนที่ถูกอธรรมไม่มีกำแพงขวางกั้นระหว่างอัลเลาะห์กับเขาพี่น้องระหว่างอัลเลาะห์กับเขาไม่มีกำแพงขวางกั้นเลยนี่คือดุอาที่อัลเลาะห์จะทรงรับ3บัญญัรฟะฮุลลอฮุฟะกะซีฮับยิ่งไปกว่านั้นอัลเลาะห์จะลกยกการขอดุอาที่เขาถูกกระทําเหนือเมฆนู่นไปเลยอัลเลาะห์รับไปเลยยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่น้องยะกูลุอัลเลาะห์บอกอย่างนี้วะอิซซะตีวะญะลาลีลาอันซุรันนะกะวะลาบะดันฮินด้วยเกียรติของฉันด้วยความยิ่งใหญ่ของฉันนะครับฉันจะช่วยท่านถึงแม้ว่าในอนาคตเมื่อไรก็ตามถ้าเราไปอธรรมเขานี่อัลลอฮ์สัญญาพี่น้องครับเอายากูนัดได้มุตตอรรันหรือคนที่ขอนั้นเกิดวิกฤตยังไงล่ะครับวิกฤตวะฮากีกตันอิตติรอดแก่นแท้ของวิกฤตนั้นคืออะไรไอยังกติอัลอับดุมินยามีนอัสบาบบ่าวหรือคนที่ขอนั้นจะต้องตัดทั้งหมดเลยในดุนยานี้ให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวพี่น้องให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียววะยะตะวัจญะฮุบิกุลลิรอยาฮิอิลัลลอฮ์และเขาจะต้องมุ่งไปในความหวังของเขานั้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเรื่องราวมันเกิดครับพี่น้องฟังให้ดีวะยุฟาวิดูอัมรอฮูอิไลฮิตัฟวีดอนตามันและเขาจะต้องมอบทั้งหมดนั้นให้กับอัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวพี่น้องครับกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัมมัยยูจีบุลมุตตอรรออิซาดะอะวะยักซิฟุสซูซูเราะห์อันนัมลอายะห์ที่62ใครเล่าจะเป็นผู้ตอบรับบ่าวของพระองค์ที่เกิดวิกฤตเกิดความสับสนในเมื่อเขาขออัลลอฮ์และขจัดความชั่วร้ายก็นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียววะยัรวีอันนมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเล่าให้ฟังว่ามัรรอบิรอยุลนนบีมูซาเดินผ่านชายคนหนึ่งยะดออุลลอฮะยัลลาวะอะลาชายคนนี้เฝ้าขอดุอามาหลายวันแล้วที่นบีมูซาผ่านวันมาก็เห็นเป็นวันมาก็เห็นเป็นวันมาก็เห็นชายคนนี้เอ๊มันขออะไรนี่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ทรงรับนบีมูซาพูดในเชิงตัดพ้อกับอัลลอฮ์ว่ายารับบีโออัลลอฮ์โอพระเจ้าของฉันวัลลอฮิเลากานัตฮายะตุฮาซะรอญุนอินดีละกอดอยตุฮาโอพระเจ้าของข้าพระเจ้าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าความต้องการของชายคนเนี้ยต้องการอะไรจากฉันฉันมีและฉันจะให้เหมือนกับว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้อ่ะขอมาหลายวันแล้วเนี่ยคำพูดของนบีมูซาอันนี้เจ็บนะพี่น้องแต่เป็นสำนวนที่สวยมากถ้าเขาขอฉันฉันมีฉันให้เลยและอย่างอัลลอฮ์แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ดูนะครับดูให้ดีฟังให้ดีตัวนี้สำคัญมากอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูซาว่ายามูซาอันอัรฮามูบิฮิมิงกะฉันเนี่ยเมตตาชายคนนี้ยิ่งกว่าเจ้ามีหญิงคนหนึ่งถูกจับมาในเฉลยนางก็วิ่งหาลูกสักพักหนึ่งก็เจอลูกแล้วก็อุ้มลูกมาดูดนมนบีก็เห็นหญิงคนนี้ก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าพวกเธอพวกท่านเห็นไหมหญิงคนเนี้ยมีความรักลูกขนาดไหนถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งแย่งลูกจากอกเขาที่กำลังดื่มนมและโยนไปในหม้อน้ำร้อนๆเนี่ยเขาจะทำยังไงซอฮาบะห์บอกว่าเขาก็ต้องลงไปในหม้อเอาลูกขึ้นมาอัลลอฮ์รักเรามากกว่านี้พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มูซาเราเนี่ยรักคนคนนี้เมตตาชายอิสมุตับดีนเมตตายิ่งสำหรับชายหนุ่มคนนี้ยิ่งกว่าท่านพี่น้องลองเปรียบเทียบว่าเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยขนาดไหนบางคนเนี่ย
จนกระทั่งทุกวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องก็คงจะเจอบ้างรวยไม่เคยละหมาดไม่เคยบริจาคไม่เคยทำความดีอะไรเลยผมว่าพี่น้องคงเคยเห็นถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาแล้วคนพวกนี้จะเหลือไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องวะลากินนะฮูยะดาอูนีชายคนเนี้ยปากมันลิ้นมันกระดิกอัลลอฮ์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 วะกอนบูฮูอินดะกอยรีแต่หัวใจของมันไม่มีฉันเลยพี่น้องดูอาที่ผมเคยบอกให้พี่น้องฟังว่าใกล้ที่ดัดยานจะลง3ปีอัลลอฮ์จะปล่อยฝนให้พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกมาปีแรกมากพอสมควรปีที่สองอัลลอฮ์ลดปีที่สามไม่ให้ฝนตกไม่ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นบนทะเลทรายเลยเราซอฮาบะก็ถามนบีว่าและคนจะกินอะไรกันกำลังนั้นพี่น้องตอบผมได้ไหมนี่มันโยงกับเรื่องที่ผมพูดนบีตอบไงครับเยรุนนบีบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรจะเป็นอาหารให้ท่านอิ่มเวลานี้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยหัวใจมันสั่นคลอนไหมพี่น้องต้องเป็นคนฉลาดนะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้โดนอัลลอฮ์ก็ต้องเป็นผู้ให้หายโอ้พี่น้องคิดดูซิริกนะนิดเดียวก็ไม่ได้มีกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นกาฟิรินมีรูปเจเวตใหญ่มากใครก็ตามที่เดินผ่านรูปเจเวตอันนี้ถ้าไม่เชื่อบูชายันมันจะไม่ให้ผ่านมันจะฆ่ามีชายสองคนพี่น้องเป็นมุสลิมทั้งคู่คนแรกจะผ่านมันบอกผ่านไม่ได้เองจะต้องไปเชือดบูชายันต่อรูปเจเวตของฉันมันบอกมันไม่มีอะไรเลยชายคนนี้บอกว่าแมลงวันสักตัวก็ยังดีไปเชือดมาแล้วทำพิธีก็ไปไล่จับแมลงวันมาแล้วก็ไปทำพิธีเส้นไหว้ชายคนนี้ตายไปนรกชายอีกคนหนึ่งผ่านมามันบอกเองผ่านไม่ได้จะต้องเชือดทำพิธีกรรมกับรูปเจเวตชนิดชายคนนี้บอกฉันเหลืออัลลอฮ์องเดียวไม่มีใครทั้งสิ้นถูกฆ่าตายไปสวรรค์ฉะนั้นผมถึงบอกว่าบวชที่อัลลอฮ์จะรับความดีที่อัลลอฮ์จะรับมันเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์โดยตรงพี่น้องซอฮาบะห์ถามนบีวันนั้นคนจะกินอะไรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรจะเป็นอาหารให้ท่านกินอย่างอิ่มหนำสำราญเลยฉะนั้นทุกวันนี้3อย่างนี้ปากเราเปียกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มั้ยพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเหมือนกับชายที่ผมว่าชาวสวรรค์เขาไม่ได้ทำอะไรมากเลยพี่น้องครับแต่เวลาเขานอนกลางคืนเวลาเขาพลิกขวาเขากล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวาตะอิลลาบิลลาห์เวลาเขาพลิกซ้ายเขากล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวาตะอิลลาบิลลาห์ทั้งที่ตาเขาหลับก็แสดงว่าคนเหล่านี้ในขณะที่ดำเนินชีวิตไม่ห่างจากคำพูดที่สรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟาอักบะรอมูซาอัรยุลบิซาลิกนบีมูซาก็นำเรื่องที่อัลลอฮ์บอกไปบอกกับชายคนนี้ฟันตะบาฮูก็เตือนชายคนนี้วังกะตีละลอยตาลาบิกอนบิชายคนนั้นก็เริ่มเตาบัตตัวต่อรอและตัดทุกอย่างให้เหลืออัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์ก็ตอบรับการขอดุอาของเบาคนนี้เพราะนั้นพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะมีบาปเนี่ยตั้งแต่ฟ้าจดดินวันที่ไปสอบสวนเนี่ยบัญชี99บัญชีเนี่ยในรายงานบอกว่าสุดตาเลยความชั่วของเบาคนนี้อัลลอฮ์ถามว่าแกยอมรับไหมว่าเป็นของแกใช่ครับของผมแต่แกเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวนะมันก็ถามว่ามีอะไรอัลลอฮ์ก็ให้มาลิกัตเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปชั่งแล้วก็เอาบาปที่มี99บัญชีไปชั่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันหนักก็ไปสวรรค์เลยฉะนั้นอย่าให้กะลิมะห์ของเราเบาเหมือนนุ่นเวลาโดนบาลาแล้วไปปรับทุกข์กับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ท่านจะทำความดีสร้างมัสยิดมา100สร้างโรงเรียนซื้อที่ดินวะกับแต่ซิริกยังมีอยู่อัลเลาะห์ไม่รับพิจารณาแม้แต่เพียงนิดเดียวครับพี่น้องอะกูลูกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah